ไปหารถแต่ว่ามันน่าจะไม่มีนะครับก็เลยกลับมาดีกว่าผมว่าไม่ใช่วิ่งไปเอาสโคปมานี่ฮะเพราะตอนแรกไม่มีสโคปไงไม่มีปืนด้วยมีแค่มิวแทนนะถ้าจำไม่ผิดนี่ฮะแล้วไปกลับเหมือนไปหยิบ SLR กับ AK มานะใช่แต่ว่ายังไม่มีสโคปเหมือนเดิมนะแต่ว่าได้มาเป็นคูณ8ของ SLR ไงเพราะปืนกลเนี่ยยังใช้ Iron Sight อยู่นะครับฟุกกี้บอกขอ2เม็ดอ่ะไหนใครก็ได้วัดกับผมหน่อยหัวตัวน็อกไปหัวตัวน็อกยังไงยังไงมาต่อฟุกกี้ฟุกกี้เอาแล้วถือโบรท็อปอยู่ปลายัดเข้าไปบริเวณหน้าต่างโอ้โหแล้วตรงห้องพอดีโดนแม็กเขาถอยกลับไปข้างหลังเนี่ยสำหรับทางด้านไฮแมสใช่ครับโอ้โหสวรัตคือไม่ขยับเลยนะก่อนหน้านี้อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ที่เดิมมาเพราะว่ายังโคเวอร์กันได้อยู่นะครับคือจะมีการเดินเกมก็แต่เมื่อบอกว่ามีคนน็อกหนึ่งอ่ะใช่ใช่เอาจริงนะฮะพยายามวัดอยู่ผมว่าทั้งสองทีมก็พยายามแง้มๆนะไม่ได้มีทีมไหนแบบว่าหลบหรือแอบนะเอาจริงนะตอนนี้เนี่ยครับคือต่างฝ่ายต่างรู้แหละว่าตำแหน่งอยู่โซนเนี้ยใช่แต่ว่าถ้าน็อกได้อ่ะเดินคู่แล้วรอเทรดเลยถูกต้องใช่ครับอู้ยแล้วฟุกกี้ฮะเกือบเหมือนกันแล้วโผล่หัวมาอู้ยเกือบน็อกเหมือนกันไฮแมสเอาถ้าเมื่อสักครู่นี้น็อกไปเนี่ยงานมาเลยสำหรับเซอร์ไพรส์สปอร์ตใช่ครับแล้วเนี้ยวงฟ้าผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าฟุกกี้เดินไหลมาตรงนี้เปิดน็อกดึกมีปลายไฮมาตรงนี้ยาเยอะไม่มีเลือดเหลือแค่5เท่านั้นค่อยๆไหลมาแล้วยังไงตรงหูติดหน้าต่างไปนิดหน่อยเลยครับเอาเลยฮะจะขึ้นมาเทรดไหมนี่นะโหแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะไม่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเอาจีเพิ่มมูดันเรียบร้อยทันเดอร์บอกไม่ไหวฮะสี่แต้มทีมต้องออกให้ได้แล้วตามเป็นที่กำแพงก่อนเพราะว่าปืนมันขัดลำกล้องมันจะพูดต้องเคลียร์สวนออกให้หมดว่ามีสวนสนามกันนิดหน่อยสวนๆกันไปฝัดน็อกดาวอยู่นะครับจากตองเคเอาเลยฮะที่บริเวณต้นสะพานแบบนี้ครับแล้ววงบีบไล่พวกเขามาเรื่อยๆแต่ว่าวงในเฟสที่หนึ่งเนี่ยยังพอทนกันไหวอยู่นะคนที่ชนะตรงนี้โอ้โหตองเคพยายามจะปาดสเปรย์ไปแต่ว่าเป็นตีน้อยเนี่ยเก็บงานได้ใช้เขาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วปาดมาแต่ว่าไฮคแมนครับโอ้โหได้บายปลายใส่ตองเคน็อกแล้วบอลเชสไปน็อกคืนมาได้ด้วยใช่แล้วโฟกัสต่อเลยครับตีน้อยพิพิธีซ้ำไฮคแมนออกไปครับตรงนี้โอ้โหขึ้นรถทันทีมอนตี้ยิงเขาคอตกรถไปสำหรับตีน้อยพิพิธีและมุมนี้น่าจะซ้ำได้อยู่ครับใช่แล้วครับมอนตี้ครับยิงฮะพยายามจะเก็บซ้ำแล้วได้คิวหน้าตีน้อยพิพิธีไปที่เรียบร้อยเนี่ยเหลือคนสุดท้ายของทีมบลิสนะเอาเลยครับต้องปั๊มยาให้ไวเลยครับตัดสินใจยังไงต่อจะเข้าวงเลยหรือว่าจะงัดต่อหรือตัดสินใจวิ่งนะฮะน่าจะไปชุบทันไหมถ้าได้อินไซด์โอ้โหแต่ว่าอยู่ค่อนข้างไกลแล้วเพราะเขาเดินไปคู่แล้วนะสำหรับหน้าชัมเปี้ยนสปอร์ตคือไปชุบแบบไปทันแต่ว่าขากลับอาจจะเสีย2เลยนะพี่โอ๊ตก็เลยตัดสินใจนี่ฮะตีเซตเลือดดีกว่านะครับดักเอาคิวเพิ่มเติมเผื่อทางด้านของพอเชสจะขับอ้อมมาแล้วก็ไม่เห็นนะครับใช่ครับอะไรอินไซด์ครับหลายวงไปที่เรียบร้อยนี่ฮะเหลือมอนตี้ครับจะอาจจะรอดักเก็บนะแล้วพอเชสขับรถมาแบบนี้วันที่น่าจะได้ยินเสียงนี่ครับผมใช่ครับอู้แล้วเดินรวบเลยฮะรวบแบบหน้ากับหลังเลยวันที่แบบนี้รอดยากนะถ้าเกิดว่าชาร์เปอร์จะเดินเคลียร์สุดนะฮะใช่ฮะหน้า2หลัง1นะครับตรงนี้พอเชสมารู้ตำแหน่งเมื่อไหร่มอนตี้งานเข้าแน่ๆครับตัดสินใจอย่างไรดีครับแต่ว่าเหมือนจะเอาแล้วแหละฮะสำหรับทางด้านชาร์เปอร์สปอร์ตค่อยๆแง้มค่อยๆเดินมาทีละมุมนะฮะมอนตี้นอนอยู่แบบนี้พยายามปั๊มยาซื้อเวลากันอยู่คุณจะตัดสินใจถอยเลยฮะพอเชสเหมือนแค่น่าจะคิดว่าแบบถ้าเข้าไปแรกเนี่ยอาจจะโดนน็อกแล้วโดนซ้ำเลยใช่ครับนะคือมุมเมื่อกี้ถ้าวิ่งไปแล้วเขาลุกขึ้นมายิงน็อกดาวได้เนี่ยมีโอกาสเสียเลยนะใช่ครับนี่แล้วส่งให้2คนด้านหน้าอย่างซิกซ่าและตองเคเนี่ยค่อยๆเดินไถเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาไหมเจอไหมอู๋แบบนี้ซิกแซกโดนเกี่ยวนะคนเดียวถ้าเผลอแบบนี้แล้วเรียบร้อยเลยซิกแซกโดนน็อกไปก่อนหนึ่งครับมอนตี้จะมาเก็บคิวที่2แต่ว่าไม่รู้ว่าตองเคมาจากด้านหลังเหมือนกันใช่ขับรถมาหันขวามาซ้ำออกไปก่อนหนึ่งนะครับและตัดสินใจเลยไปรีกรุ๊ปก่อนนะพอเชสเอาแล้วตรงนี้มีใครปาดไปแล้วโยนแฟร์แกเนตมาตรงนี้ตกบริเวณหน้าโขดหินขึ้นไปเนี่ยต้องปั๊มยานก่อนครับโอ้โหแบบนี้เสียหายทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ชาร์เปอร์ใช่ครับขาโผล่มาแห่แต่ว่านอนหลบทันนะครับตรงนี้มอนตี้ง้างระเบิดมีทั้งหมด3ลูกสุ่มๆไปแต่ว่าโดนระเบิดสูงขึ้นมาจากพอเชสเหมือนกันต้องนั่งปักเฟิร์สเอทกันก่อนเลยครับอู้ยังไม่น็อกแค่ตรงนี้เอาเลยฮะยังไงต่อดีครับสำหรับทางด้านมอนตี้แล้วเหมือนจะรู้ตัวแล้วโอเคว่าตอนนี้ทางด้านพอเชสเนี่ยค่อยๆอ้อมมาเรื่อยๆใกล้ๆด้วยนะไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าแล้วโดนแฟลชไปขาวจั่วสำหรับทางด้านมอนตี้แล้วได้ยินเสียงก็เลือดปาดต่อได้พอเชสนอนเขาแบบนี้เพราะเปิดยิงไปก่อนงานเอาแล้ว1ต่อ1นะงานเข้าแล้วเนี่ยโผล่หัวมาเปลี่ยนสโคปรอไว้แล้วนะครับแบริลคูณ3สายมากดมาเรียบร้อยมอนตี้เก็บ4เลยครับตรงนี้ได้มา4แต้มคิวหวานๆส่งชาร์เปอร์อีสปอร์ตจบอันดับ14ครับเอาแล้วฮะกำลังจะทำแต้มไล่บทไล่บีทางด้านอีโอน่าขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
โอ้จริงๆเนี่ยอีวานเกลเนี่ยที่เฟอร์รี่เพียก็มีเหมือนกันผมลืมเล่าให้คุณฟังเมื่อวานเนี่ยก็เป็นทางด้าน EMI Sport เหมือนเดิมนะเจอกับทางด้านอีโอน่าลงไปงัดข้างล่างตรงนู้นเลยเหรอถูกต้องในเฟอร์รี่เพียเลยนะฮะโอ้ไม่รู้ไปโกรธใครมาทำหน้าบึ้งตึงนะน่าจะโกรธพวกผมนี่แหละอ๋อผมดร.โลจิครับด้านหน้าเลยฮะคิวคอนเฟิร์มมาเล่นอยู่ในบริเวณหลุมนะฮะซากเครื่องบินนะครับก็แอบมาดูข่าวสำหรับด้านยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังเนี่ยแล้ววงครับอัปเดตขึ้นมารอบนี้นะขึ้นไปเล่นทางฝั่งบนนะครับด้านขวาของเมืองจอร์จโพนะฮะใช่ครับตรงกลางใกล้ๆกับบริเวณของวงเนี่ยเป็นบริเวณสันเขาที่ด้าน EMI อยู่นะเออใช่ฮะส่วนพีเตอร์ทอนไฟเอาจริงๆก็ขยับไม่ยากนะเพราะว่าอยู่บริเวณสะพานนะครับสามารถขึ้นได้สบายๆเลยครับใช่ครับแต่ว่าจังหวะที่ประถมพงษ์จะข้ามนี่แหละอาจจะลำบากอยู่เพราะแองเจิลพีเตอร์ขับรถตามมาอุ้ยโดนยิงกดมาเจ็บๆกันผมจากทางด้านคิวคอนเฟิร์มนะสำหรับทางด้านยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังใช่ครับและนี่ฮะเข้ามาชิดใกล้ชิดเลยฮะตรงนี้โอปอนเดินไหลมาแต่ว่าสโมกบังอยู่ตัวซ้ายไม่มีสโมกก็เรียบร้อยขึ้นมาป่าชุดเดียวเปิดน็อกแดดบูไปใช่ครับนี่พยายามปาบนท็อปครับเบรกจังหวะตัวเองไว้ก็คือจะซ้ำก็ไม่กล้าซ้ำอยู่นะเมื่อคู่นี้เพราะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างมีโอกาสน็อกคืนเหมือนกันเอาแล้วก็ค่อยเดินขึ้นมามีสโมกบังเอาไว้อยู่ชินวีก็เดินมาไม่ได้ครับผมติดมอนท็อปโอปอนจะขึ้นมาหาคนคิวเพิ่มครับด้านหน้าวิชินวีแต่ว่ามีสโมกบังไว้เขาก็มองไม่เห็นแล้วจะขึ้นไปซ้ำมาแต้มคิวอย่างนั้นเหรอโอปอนใช่ครับเหมือนจะพยายามหาอยู่นะครับว่าแหมดึงกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ดึงเขานอนเนียนอยู่ปลายสปองแล้วเรียบร้อยนี่โดนสูงมาจากชินวีเปิดน็อกโอปอนไปนี่จะโอเคได้แฟบมาเหมือนกันเลยครับโอ้คือกระจายเย็นมากครับสำหรับทางด้านยูคอนฟินิกดานังครับยูบอยเขาวิ่งเข้ามาหาดึงเคียวครับเป็นทางด้านเดียวทีได้บังกะลิกขาอยู่กับทางด้านดร.โลจิแล้วดวลกันมาบังกะลิกได้ดาเมจเยอะกว่าตรงนี้น็อกทางด้านดร.โลจิไปแล้วดึงเคียวน็อกวางยีมาทางวันนี้ไปน็อกบิสโซออยมาได้เหมือนกันยังไงต่อบังกะลิกเก็บงานทันทีแล้วไดแอนครับไปน็อกสเมลใช่แบบนี้มีโอกาสยิงฟรีปลายสมองเก่งหรือยังแล้วเรียบร้อยตรงนี้เปิดน็อกไปให้ชุดเดียวเลยครับได้ชินวีน็อกดามกันแล้วกลับมาด้านหลังเหมือนจะมาดึงเพื่อนก่อนเลยครับและนี่ฮองเอฟเปิดน็อกทีเดย์ไปเอาเลยฮะแบบนี้ถ้ารีเซ็ตกันกลับขึ้นมาได้จะกลายเป็นว่ายูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังเนี่ยแอบเสียเปรียบอยู่เล็กๆนะเพราะว่าวงเนี่ยต้องบีบไล่พวกเขามาก่อนนะฮะนี่ครับฮองเอฟพยายามเล่นกับตัวไกลนี่ฮะอย่างบังกะลิกแดดบูครับพยายามจะช่วยกันแตะชุบทางด้านชินวีมาเสียดร.โลจิไปก่อนแล้วด้วยโอ้แต่ว่า QC เขาดึงเพื่อนขึ้นมาแล้ว1นะน็อกดาวน์อยู่1แล้วเดวินเนี่ยตัวนี้โอ้โหส่งทีเลยน็อกดาวน์แล้วออกจากเกมเลยฮะสำหรับ NTE นะครับอันดับ13ครับใช่ครับแล้วมาแล้วฮะจีนี่สปอร์ตนี่คือเป็นทีมที่แสบมากนะเขามาทุกที่ที่มีเสียงปืนจริงตั้งแต่เมื่อวานน่ะคือ5แมตช์เนี่ยคือใช่เลยนะฮะแล้วเขามาหยุดเลยเหมือนมันเป็นผู้อยู่สงครามอ่ะวินิคอลวินิกดานังบอกโอ้โหไปก็ได้แต่ว่าไม่ให้ไปก็ซัมติงเอลไปยิงน้องทางด้านฮาวดิกได้แบบนี้ซัมติงเอลโอ้โหแต่เลือดเหลือน้อยมากครับแล้วโดนนัสเม็ดเดียวครับตรงนี้ดอกไปเพิ่มเลยใช่ครับแต่มีโอกาสเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนไล่ขอบมาเรื่อยๆเลยครับเนี่ยนัสโอ้แสบจริงนะแบบจีนสปอร์ตครับเอาแล้วฮะตรงด้านนี้จอดรถอยู่มอนตี้เห็นแดนบูนั่งปั๊มยาขอหน่อยแล้วกัน1คิวฮะส่งในด้านยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังออกจากสนามไปในลำดับที่12แล้วตัดสินใจวิ่งต่อแถมมีรถเพิ่มไป1คันพร้อมกับออปชั่นแบบเบิ่มๆโอ้โหนี่ฮะจัดเต็มคอมโบเซตกันไปเลยฮะสำหรับมอนตี้ไม่ต้องรอโปรโมชั่นอะไรแต่อย่างใดนะใช่ฮะคือรุ่นนี้ไม่ต้องสกิลไม่ต้องสแกนเคียร์โค้ดด้วยนะเมื่อกี้ไปได้เลยคุณจังหวะขับรถสวนกันทางด้านเพอร์บูธแล้วรถมันควันขึ้นแล้วระบบอัปเดตมารอบนี้บีบไปหาด้าน DS Portable ครับอยู่บริเวณตรงกลางของวงใช่เลยครับอันนี้ติดมา1ทีเรียบร้อยเลยตรงนี้ไม่รอดแล้วครับนานตรงนี้ส่งมอนตี้ออกจากเกมไปครับทีมบลิสจบอันดับ11ครับอันนี้ครับอีวีแพทริกครับพยายามส่องหาพื้นที่ด้านหน้าอยู่เพอร์บูธสปอร์ตเนี่ยตอนนี้ขับรถเข้ามาเนี่ยพยายามหาพื้นที่เล่นนะแต่ว่าที่ที่สวยๆเนี่ยมีคนเข้าหมดแล้วโอ้โหแล้วบ้านด้านหน้านี่ก็ไปประถมพงเข้ามารออยู่ก่อนแต่ว่าก็ยิงไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีทางด้านเซเนี่ยยิงกดยางแต่ไกลใช่เลยครับนี่ฮะยิงไล่ๆไปก่อนเนี่ยเพื่อนน่าจะตะโกนมาบอกว่าประถมพงคงกำพังไม่บอกเพราะว่าด้านหลังยังไม่ได้มาเติมเลยก็แล้วนี่ฮะดึกคิวได้มาเหมือนกันอีก1แต้มคิวเป็น6แต้มคิวให้กับตัวเองเลยครับเอาแล้วไงนี่ฮะอยู่2คนนะแต่ความน่ากลัวนี่บอกเลยว่าเรามีมาตลอดโอ้เกือบขึ้นชั้น3ดาดฟ้าเลยฮะเมื่อคู่นี้แหมคุกกี้ฮะโอ้ซิซี่โนคิวนี่คือดับฝันเลยนี่ก็ไม่ยิงเมื่อกี้นี่ขึ้นดาดฟ้านะจริงจริงโอ้โหกระโดดขึ้นไปเกาะแล้วปีนขึ้นไปเลยคือได้งงอ่ะผมบอกเลยเอานี้ดีกว่านะฮะโอ้โหเน้นคอนเทนต์เป็นหลักนะเมื่อกี้จริงๆเขาอยากจะเก็บเซฟรถด้วยเขาอาจจะรถจะขึ้นชั้น3ด้วยนะฮะแบบไต่ถังไต่ถังขึ้นไปเลยตรงนี้เซฟรถนะฮะทำได้สวยเลยครับผมสำหรับด้านพูมุ้ยสปอร์ตครับวันนี้นี่พวกเขาอยู่อันดับที่7นะรถก็แต่ว่าพูดถึงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่อันดับที่7เนี่ยมี100กว่าแต้มเนี่ยถือว่าเขาทำได้ดีมากเพราะเขางัดทุกเมืองทุกแมปที่เขาต้องลงจริงๆนะสำหรับเพอร์บูนนะลำบากมากเลยนะที่ลงมาแล้วเจอทีมที่แบบมาลงด้วยตลอดนะครับถูกต้องแต่ว่ายัง
คงติดท็อปได้เนี่ยคุณดูเอาแล้วกันนะบ้านหลังแค่นั้นน่ะในเยนเกลอ่ะคุณลงไปทับกันน่ะสุดยอดเอาผมยอมใจเลยใช่ฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความสนุกนะผมถือว่าเป็นกำไรของคุณผู้ชมมากๆนะใช่ใช่เออเอาฮะมาผ่านไป18นาทีนะครับเหลือ9ทีม32ชีวิตบวกกันไวจัดๆเลยครับนี่ฮะ EMI Sport เหมือนจะอยากได้แต้มคิวเพิ่มเติมเหมือนกันด้านหลังส่งแฟลชมานะครับไอแก๊สเดินไหลมาเปิดจูบาร์ก็เรียบร้อยนี้แทนดูเปิดน็อกทริกไปเดี๋ยววินได้เวนเชอร์ได้เลยครับเอาแล้วหมุนขึ้นมา